ามีเรื่องสุขภาพมาฝากกันเพราะว่าเรื่องคือคุยกันนอกรอบเนี่ยนะคะบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ปรากฏมันเกิดขึ้นจริงๆอารามจังหวะการเคี้ยวการกลืนอะไรต่างๆแล้วก็อาหารที่จะลงไปในหลอดลมเราเนี่ยนะคะหลอดอาหารเนี่ยนะคะมันทำให้ติดคอแล้วก็ถึงขั้นเกือบเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะเหมือนตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีข่าวจากที่จังหวัดแพร่ค่ะมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคะรับประทานลูกชิ้นขนาดจัมโบ้แล้วก็ติดคออันนี้คือเสียชีวิตแล้วเหตุการณ์ที่จังหวัดมหาสารคามเด็ก4ขวบกลืนลูกแก้วลงคอจนหายใจติดขัดอาเจียนเป็นเลือดแต่ว่ายังเคราะห์ดีที่เด็กน้อย4ขวบเนี่ยนะคะอาการปลอดภัยเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่หลายคนมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆเราจึงไปถามท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ค่ะเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณหมอบอกว่าการกลืนอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมลงไปในคอนั้นหากเป็นกรณีปกติสิ่งเหล่านั้นจะถูกกลืนลงไปในหลอดอาหารแล้วก็เข้าสู่กระเพาะอาหารอันนี้คือกระบวนการปกตินะคะแต่หากกรณีที่อาหารหรือสิ่งแปลกปลอมตกเข้าไปที่หลอดลมนี่แหละค่ะเป็นปัญหาหลอดลมอยู่หน้าหลอดอาหารแล้วพอไปติดค้างอยู่ตรงนั้นก็จะทำให้หายใจไม่ออกต้องรีบนำสิ่งนั้นออกมาให้ได้นะคะอาการของผู้ที่มีอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมติดค้างอยู่ในหลอดลมไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะใกล้เคียงกันคือสำลักแน่นในลำคอหายใจติดขัดไอเสียงแหบแห้งเลยนะคะจากนั้นก็จะเริ่มหน้าเขียวตัวเขียวถึงขั้นหมดสติอาการขั้นสุดท้ายนี้จะมีเวลาในการช่วยเหลือเพียงแค่4นาทีเท่านั้นค่ะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะคุณหมออดิศักดิ์บอกว่าหากเราพบผู้ที่มีอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมอุดตันในหลอดลมแต่ยังไม่หมดสติยังรู้ตัวอยู่ต้องรีบให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีแต่ถ้าผู้ป่วยเริ่มตัวเขียวหน้าเขียวจนถึงขั้นหมดสติอันนี้อันตรายนะคะควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นระหว่างนำส่งโรงพยาบาลก่อนบรรเทาก่อนค่ะการปฐมพยาบาลนี้ในเด็กอายุต่ำกว่า3ขวบและเด็กที่3ขวบขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ช่วยไม่เหมือนกันนะคะลองไปฟังคำแนะนำจากคุณหมออดิศักดิ์ค่ะแบบแรกสำหรับเด็กเล็กนะซึ่งเป็นเด็กทารกเนี่ยนะฮะการช่วยเหลือเนี่ยก็ให้ตบหลัง5ทีนะฮะให้จับเด็กเนี่ยนะนอนคว่ำหน้าลงบนหน้าตักเรานะฮะบนหน้าตักเราเนี่ยนะแล้วก็ให้ตบหลังตรงกลางระหว่างกระดูกสะบักสองข้างเนี่ยนะฮะ5ที 1 2 3 4 5เนี่ยนะนะแล้วก็พลิกตัวกลับมาด้านหน้านะฮะแล้วก็กดหน้าอก5ทีนะนะฮะทำอย่างนี้สลับกันนะแล้วก็คอยสังเกตด้วยมีสิ่งของหลุดเข้ามาถ้านี่เป็นเด็กโตที่อายุมากกว่า1ปีนะฮะวิธีการช่วยเหลือเนี่ยนะผู้ที่ช่วยเหลือเนี่ยนะก็จะต้องอ้อมไปทางด้านหลังแล้วใช้กำปั้นนะฮะของตัวเองนะฮะวางลงบนบริเวณใต้นะฮะเขาเรียกว่าบริเวณลิ้นปี่ของเด็กนะฮะใต้กระดูกทรงอกตรงเนี้ยที่แข็งๆเนี่ยแล้วก็วางไปตรงลิ้นปี่นะแล้วใช้มืออีกมือนึงประกบไปนะแล้วกระทุ้งเข้าในนะแล้วก็เฉียงขึ้นนะฮะกระทุ้งเข้าในแล้วเฉียงขึ้นแต่หลักการเดียวกันนะถ้าเด็กเขายังไอนะฮะยังรู้ตัวนะอย่าไปทำนะให้พาส่งโรงพยาบาลในท่านั่งไปไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะคงต้องฝึกให้ทำให้เป็นด้วยและอย่างที่คุณหมอบอกถ้าเกิดยังมีสติอยู่รีบไปให้ถึงมือหมอเร็วที่สุดอันนี้คือดีที่สุดนะคะนอกจากนี้คุณหมอบอกว่าระมัดระวังตั้งแต่ต้นทางเนี่ยดีกว่าระมัดระวังตั้งแต่การรับประทานอาหารเลยค่ะถ้าเป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า3ปีและในผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วควรจะบดหั่นหรือว่าทำอาหารชิ้นเล็กๆละเอียดหรือเป็นแผ่นบางนอกจากนี้ถ้าเป็นเด็กเล็กผู้ปกครองควรจะระมัดระวังลูกหยิบของอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารเข้าปากด้วยนะคะสำหรับกรณีเด็กโตและผู้ใหญ่ในการรับประทานอาหารนั้นควรจะนั่งท่าต่างๆให้เรียบร้อยอย่าเดินอย่าวิ่งขณะรับประทานแล้วก็ทานไปคุยไปนะผู้ใหญ่สมัยโบราณเขาเลยสอนนะคือเวลาเคี้ยวเวลาทานอาหารเนี่ยอยากกินไปคุยไปอะไรฮะเคี้ยวให้ละเอียดนั่นจริงๆมันก็เป็นเรื่องสุขอนามัยด้วยอย่างเช่นที่เขาบอกว่ามีกุศโลบายว่าถ้าร้องเพลงในขณะทานข้าวจะได้แฟนแก่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆนี่คือกุศโลบายกุศโลบายนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อาหารติดคอกินไปคุยไปมันอันตรายในลักษณะแบบนี้แล้วก็ความรู้แบบนี้พ่อแม่คุณจะต้องรู้กันตั้งแต่เนิ่นๆ
รู้ไว้ไม่เสียหายนะครับเพื่อที่จะได้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้มีสติและสามารถรับมือกับมันได้ทันเปลี่ยนวิธีสอนก็ได้นะไม่ต้องสอนเหมือนเดิมก็ได้ ไม่ต้องสอนยุคว่าถ้าเคี้ยวไปคุยไปแล้วจะได้แฟนแก่อะไรเงี้ยเปลี่ยนให้แบบจะอันตรายนะมันจะติดคอสอนก็ตรงๆเลยใช่อย่างงี้จะได้ความรู้ไปด้วยส่วนเรื่องต่อไปก็เกี่ยวข้องกับการรับประทานเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของ Apple นำเข้าที่ตอนนี้มีข่าวว่ามีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อร่างกายครับพี่หนิงในส่วนของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษแล้วก็คุมเข้ม Apple นำเข้าจะมีการสุ่มตรวจตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมเลยนะครับหลังจากที่ทางอย.มีการสั่งตรวจ Apple ทุกสายพันธุ์ที่นำเข้ามาในประเทศไทยเพราะเกรงว่าอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียโรคListeriosis นะครับซึ่งมีการปนเปื้อนและถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศปรากฏว่าการตรวจสอบที่ว่านี้มาจากทางที่สหรัฐได้ทำหนังสือขอให้ไทยช่วยตรวจสอบแอปเปิ้ล2สายพันธุ์ก็คือพันธุ์กาล่ากับพันธุ์แกรนนี่สมิธว่ามีการปนเปื้อนแบคทีเรียหรือไม่ทางศัตวนายสัตวแพทย์ศักชัยศรีบุญซื่อเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่ามกอช.บอกว่าแอปเปิ้ล2สายพันธุ์นี้ที่ผ่านมาไม่ได้มีการนำเข้ามาในไทยนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่าจะต้องมีการสุ่มตรวจกันไปเรื่อยๆหลังจากนี้ซึ่งก็จะมีการขยายผลรวมไปถึงแอปเปิ้ลสายพันธุ์อื่นๆด้วยเพื่อความปลอดภัยและขณะเดียวกันก็ขอความร่วมมือร้านค้าว่าอย่านำแอปเปิ้ล2สายพันธุ์นี้มาจำหน่ายย้ำอีกทีนะครับมีแอปเปิ้ลพันธุ์กาล่ากับพันธุ์แกรนนี่สมิธนะครับซึ่งอาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ขณะเดียวกันรองเลขาธิการอย.นะครับคุณหมอไพศาลดั่นคุ้มบอกว่าต้องมีการติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อความมั่นใจเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ในส่วนของ Apple และรวมไปถึงผลไม้ชนิดอื่นๆด้วยหากจะเลือกรับประทานต้องมีการล้างให้สะอาดและเป็นไปได้ต้องปอกเปลือกก่อนรับประทานทุกครั้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อครับค่ะมาดูเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์กันต่อเลยนะคะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่ปัตตานีค่ะมีการเปิดตัวโครงการที่ดูแลคนแบบครบวงจรเลยนะคะเรียกว่าทีมหมอครอบครัวหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งทีมหมอครอบครัวไปดูแลในจังหวัดอื่นๆแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็มาถึงคิวปัตตานีบ้างนายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดโครงการทีมหมอครอบครัวทั่วตานีคนสุขภาพดีไม่ทอดทิ้งกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อสมหน่วยงานต่างๆทั้ง12อำเภอกว่า 1,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะเพื่อยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนภาคใต้ซึ่งมีเหตุการณ์ความไม่สงบมากว่า10ปีเช่นที่จังหวัดปัตตานีมีครอบครัวถูกผลกระทบกว่า 1,000 ครอบครัวที่จะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องนะคะสำหรับจังหวัดปัตตานีมีทีมหมอครอบครัวทั้งหมด142ทีมเฉลี่ยตำบลละ1ทีมค่ะประกอบด้วยแพทย์พยาบาลอสม.หน่วยพัฒนาสังคมและหน่วยงานท้องถิ่นที่จะประสานการทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวอย่างใกล้ชิดทุกเรื่องและที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยระยะสุดท้ายรวมไปถึงผู้ถูกผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พร้อมเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีค่ะทีมหมอครอบครัวนี้จะดูแลแบบครบวงจรเลยนะคะเน้นปฏิบัติงาน3ส่วนเชิงรุกการบริการและ3คือถ้าเจ็บป่วยไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ทีมหมอครอบครัวจะเป็นฝ่ายเข้าไปดูแลถึงที่บ้านเลยประชาชนจะได้รับประโยชน์คือญาติก็จะไม่ต้องเดือดร้อนที่จะต้องดูแลหรือนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลบางทีเดินทางไม่สะดวกไม่สงบเดินทางไกลอะไรแบบนี้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่บาดเจ็บที่จะต้องได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์ความไม่สงบไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่หมอครอบครัวจะต้องเข้าไปดูแลอย่างเร่งด่วนเลยค่ะครับไม่ต่างเลยจากที่จังหวัดน่านนะครับก็มีลักษณะของหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารนะครับแล้วก็เด็กๆที่ด้อยโอกาสในการรับบริการด้านสาธารณสุขนะครับเป็นความร่วมมือของหลายฝ่ายนะครับโดยเฉพาะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31จังหวัดน่านนะครับที่มีการเปิดโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีนะครับเพื่อที่จะให้การรักษาและป้องกันเข้าถึงเด็กด้วยโอกาสและชาวบ้านที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารนะครับมีการร่วมมือจากทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยมูลนิธิ
Mac Happy Family หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31จังหวัดน่านนะครับไปช่วยเหลือชาวบ้านที่โรงเรียนบ้านน้ำเลียงตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างที่จังหวัดน่านก่อนนะครับก็มีการรักษาดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและก็สุขภาพฟันทั่วไปนะฮะสำหรับคนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาซึ่งจะมีการออกให้บริการในพื้นที่ถึงวันที่24มกราคมนี้ก่อนที่จะมีการขยายไปยังจังหวัดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงต่อไปครับค่ะมาถึงการดูแลรักษาตัวเองด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยนะคะด้วยของใกล้ๆตัวพืชผักพื้นบ้านสมุนไพรต่างๆนะคะก็มีการเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดที่โรงพยาบาลศิลาราชจังหวัดศรีสะเกษเขานำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านใช้ใบยอมารักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและโรคเกาต์ด้วยนะคะนางสาวณัฐนิชาธรรมวัฒน์แพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลศิลาราชบอกว่าก่อนที่อำเภอศิลาราชจะมีการตั้งโรงพยาบาลศิลาราชขึ้นมาที่นี่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาก่อนนะคะแล้วก็คุณณัฐนิชาเนี่ยก็ทำงานคลุกคลีอยู่กับชุมชนประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นโรคปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อก็เลยนึกเอ๊มีภูมิปัญญาของคนไทยในสมัยก่อนนั้นเขามีอะไรบ้างที่จะมารักษาเรื่องเหล่านี้ได้นี่นะคะก็ไปนึกถึงว่าคุณตาของคุณณัฐนิชาเองเคยใช้ในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยคือเอาใบยอนี่แหละค่ะมาใช้ปรากฏว่าได้ผลดีนะคะเธอจึงร่วมกับชาวบ้านมาทดลองกันค่ะคนไหนที่ปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อเป็นโรคเกาต์นะคะให้นำใบยอมาย่างไฟแล้วก็ประคบกับจุดที่ปวดทำติดต่อกันประมาณ 2-3 วันก็ช่วยรักษาอาการดังกล่าวได้ผลดีตอนนี้จึงมีประชาชนมาใช้บริการแล้วกว่า50รายนะคะใบยอที่นำมาใช้ต้องไม่แก่ไม่อ่อนคือกลางๆนะคะใช้ประมาณ 5-10 ใบล้างด้วยน้ำให้สะอาดนำมาย่างบนเตาถ่านซึ่งปัจจุบันทางโรงพยาบาลศิลาราชจะเปลี่ยนจากย่างเป็นการนำใบยอมาหั่นและนำเกลือมาใส่แล้วก็นำไปทำเป็นลูกประคบแทนค่ะแทนที่การจะนำไปแทนที่จะนำใบยอเนี่ยไปย่างทั้งใบจากนั้นนำลูกประคบใบยอไปนึ่งแล้วก็นำมาประคบตามจุดต่างๆที่ปวดเมื่อยวิธีนี้คุณณัฐนิชาบอกว่าจะสะดวกแต่ถ้าเกิดเป็นแบบย่างไฟในเตาถ่านจะทำให้ตัวยาในใบผิวหนังได้ดีกว่าการใช้ลูกประคบดังนั้นก็เลือกใช้ตามสะดวกนะคะขณะนี้ทางสาธารณสุขอำเภอศิลาราชเตรียมขยายองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะการรักษาโรคปวดเมื่อยด้วยใบยอไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลต่างๆในอำเภอศิลาราชจะได้ช่วยกันลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดต้นทุนในการดำเนินงานของโรงพยาบาลด้วยค่ะนี่คือเป็นประโยชน์ของสมุนไพรไทยนะครับจากเรื่องของสมุนไพรพื้นบ้านนะครับคราวนี้เราจะมาดูเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาช่วยสำหรับผู้ป่วยในการติดตามแนวทางการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นแอปพลิเคชันล่าสุดที่ถูกใช้ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ประเทศเกาหลีใต้ครับท่านผู้ชมครับชื่อว่า Smart Healing Playground นะครับถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาสายตาหรือเด็กที่เป็นโรคหัวใจต้องรักษาตัวและบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานๆถามว่าแอปพลิเคชันตัวนี้จะช่วยอะไรบ้างก็คือช่วยให้เด็กสามารถรับรู้รับทราบข้อมูลทางการแพทย์ผ่านวิดีโอแอนิเมชันซึ่งเด็กสามารถดูได้บนแท็บเล็ตบนโทรศัพท์มือถือขณะเดียวกันนะครับนอกเหนือจากเด็กเนี่ยจะได้รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆว่าในช่วงที่ตัวเองรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะถึงขั้นตอนไหนแล้วและขั้นต่อไปจะเป็นแนวทางการรักษาแบบไหนตัวคุณหมอเองนะครับยังสามารถที่จะอธิบายขั้นตอนต่างๆให้เด็กเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นภาพที่ปรากฏนะครับเนี่ยฮะยังมีเรื่องของภาพนะภาพที่ดูแล้วเข้าใจง่ายๆนะครับมีการ์ตูนสอดแทรกนะฮะทำให้เด็กเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นที่สำคัญนะครับเขาใช้ลักษณะการออกแบบรูปทรงเรขาคณิตแบบกลับด้านตรงนี้ถามว่าช่วยเพราะอะไรจะทำให้เด็กที่มีปัญหาสายตาได้มีโอกาสอยู่หน้าจอและปรับปรุงทดสอบค่าสายตาของตัวเองในลักษณะแบบนี้ว่าขั้นตอนการรักษาของคุณหมอเนี่ยได้ผลมากแค่ไหนเด็กก็จะมีการทดสอบตรงนี้เป็นระยะนี่คือการนำเกมนำเทคนิคนำโปรแกรมเข้ามาช่วยนะฮะขณะเดียวกันนะครับนักวิชาการหวังว่าแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับจะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าศูนย์รักษาทางการแพทย์ของเกาหลีใต้ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ในลักษณะที่มีการรักษาแบบทันสมัยมากขึ้นแล้วเด็กทุกคนสนุกมากในการติดตามประเมินผลทางการแพทย์โดยผ่านโปรแกรมแบบนี้ครับ น่ารักดีนะคะมีอีกเรื่องนึงซึ่ง
็น่ารักเหมือนกันแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆกับชีวิตของประเทศที่เขาไม่มีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคนะคะประชากรกว่า 1,000 ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดได้แล้วก็กว่า 6,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กเนี่ยนะคะต้องเสียชีวิตไปในแต่ละวันก็เลยมีคนคิดค้นหลอดดูดเพื่อชีวิตขึ้นมานะคะบริษัทแห่งหนึ่งในเดนมาร์กค่ะคิดค้นหลอดกรองน้ำที่มีชื่อว่า Life Straw ขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะคะรูปร่างก็เหมือนหลอดดูดน้ำนี่แหละค่ะทำจากท่อน้ำพลาสติกกว้าง29มิลลิเมตรยาว25เซนติเมตรส่วน Life Straw Family จะเป็นเวอร์ชันใหญ่สำหรับใช้เป็นครอบครัวนะคะแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่ช่วยกรองเชื้อโรคกับแบคทีเรียต่างๆอยู่ด้านในนั้นขนาดกระทัดรัดจึงสามารถพกพาติดตัวไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกนะคะวิธีใช้ก็แค่จุ่มลงในน้ำแล้วก็ดูดน้ำเลยเป็นหลอดที่ไปดูดน้ำที่ไหนๆที่เราไม่มั่นใจว่าสะอาดเนี่ยนะคะก็ใช้น้ำนั้นดูดเลยก็ใช้หลอดนะคะดูดน้ำได้เลยด้วยความที่เป็นนวัตกรรมที่ง่ายแต่ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Life Straw จึงได้รับรางวัลสาขา World Changing Idea นะคะจาก Saatchi & Saatchi ไปในปี2008แล้วก็ถูกนำไปแจกจ่ายในประเทศที่มีปัญหาเรื่องน้ำเสียอย่างประเทศในแถบแอฟริกาอินเดียและฟิลิปปินส์รวมถึงประเทศไทยในช่วงน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาก็มีคนนำมาใช้เหมือนกันนะคะกลายเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งยอดนิยมในการแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้แล้วก็เป็นอุปกรณ์ยอดนิยมของนักเดินป่าไปแล้วด้วยค่ะนี่ฮะมีทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กถ้าเกิดว่าใช้ในชุมชนก็อาจจะมีการประยุกต์ให้ใหญ่มากขึ้นเพื่อความสะอาดแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งชุมชนโอ้โหเป็นการคิดเพื่อผู้อื่นอีกหนึ่งโครงการนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาดูอีกหนึ่งโครงการดีๆในบ้านเรานะครับเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนนะครับช่วยกันลดปริมาณขยะรวมไปถึงขยะที่ได้บางส่วนยังสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วยเป็นอย่างไรเป็นที่ไหนช่วงหน้ากลับมาดูกันครับ